วัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอเต้นะคะกับช่องของเราดร.เต้อุศนีนะคะช่องที่มีสาระดีๆเพื่อให้คุณสวยสุขภาพดีอย่างฉลาดค่ะสำหรับคนที่เข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe กดอาคันเตือนช่องของเราด้วยนะคะท็อปิกในวันนี้นะคะหมอจะมาพูดวิธีในการเลือกเคลนเซอร์หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดผิวค่ะหลายคนคงสงสัยนะคะว่าทำไมหมอไม่ใช้คำว่าสบู่แทนคำว่าเคลนเซอร์นะคะสบู่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าสบู่ไม่เท่ากับเคลนเซอร์นะคะสบู่เป็นเพียงแค่สับเซตของเคลนเซอร์ติดตามคลิปต่อไปค่ะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าทำไมสบู่จึงเป็นแค่สับเซตของเคลนเซอร์นะคะก่อนที่เราจะมาพูดถึงวิธีในการเลือกเคลนเซอร์นะคะเราก็ควรจะต้องมาทำความเข้าใจกับพื้นฐานทางเคมีของเคลนเซอร์กันสักนิดนึงนะคะเมื่อเราพูดถึงเคลนเซอร์หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดนะคะซึ่งถูกคิดค้นมาเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกไม่ว่าจะเป็นเหงื่อน้ำมันนะคะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสารที่ละลายในน้ำมันโดยให้มันถูกพาออกไปด้วยน้ำซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าน้ำมันกับน้ำเนี่ยมันไม่สามารถรวมตัวกันได้นะคะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องมีตัวประสานซึ่งช่วยละลายทั้งในน้ำและในน้ำมันเพื่อให้ทั้งสองส่วนรวมตัวกันได้และให้สามารถใช้น้ำในการล้างหรือชะพาออกไปได้ซึ่งสารตัวนั้นก็คือ surfactants นะคะ surfactants หรือสารลดแรงตึงผิวฉะนั้น key ingredients นะคะหรือส่วนประกอบหลักที่อยู่ในเคลนเซอร์นะคะก็คือ surfactants นั่นเองค่ะหน้าตามันมี2 ส่วนเหมือนสเปิร์มนะคะส่วนหัวมีขั้วชอบน้ำเรียกว่า hydrophilic polar head นะคะส่วนหางเนี่ยจะเป็นคาร์บอนเชนยาวไม่มีขั้วชอบน้ำมันหรือ hydrophobic tail นะคะโดยส่วนหัวมันก็จะจับกับน้ำส่วนหางก็จะจับกับน้ำมันทำให้มันสามารถประสานน้ำมันกับน้ำได้และช่วยพาน้ำมันออกมาให้ฉะล้างออกได้ค่ะSoap เนี่ยนะคะเป็น natural surfactant ตัวแรกนะคะที่ได้จากการทำปฏิกิริยาของ fat ก็คือตัว glycerine นะคะ hydrolyze กับ sodium hydroxide นะคะได้เป็น fatty acid ester ก็คือตัว soap หรือสบู่แล้วนี่เองนะคะเรียกปฏิกิริยานี้ว่า saponification นะคะจำได้ไหมคะคุ้นๆเหมือนตอนเราเรียนวิทยาศาสตร์ตอนสมัยเด็กๆตอนที่เราหัดทำสบู่อะค่ะออยล์ที่เอามาทำสบู่เนี่ยนะคะมีมาทั้งจาก vegetable source แล้วก็ non vegetable นะคะในส่วนของ vegetable oil เนี่ยนะคะก็มาจาก palm oil coconut oil นะคะ castor oil แล้วก็ palm kernel oil นะคะส่วนที่เป็น non vegetable source นะคะก็มาจากทาวโลนะคะสบู่ก้อนเนี่ยนะคะถูกคิดค้นมาตั้งแต่ก่อนคริสตกาลนะคะเคยมีพูดถึงในช่วงปีคริสต์ศักราช 130-200 นะคะแต่ในช่วงนั้นก็ยังถูกเก็บเป็นความลับถึงสูตรนะคะจนเริ่มมาเป็นที่รู้จักนะคะเปิดเผยสูตรในปี1775นะแล้วก็เริ่มมีการพัฒนาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ขึ้นนะคะโดยเจ้าแรกที่ผลิตออกขายในปี1770ก็คือยาร์ดเล่นะคะตามมาด้วย Unilever นะคะ Dial Corporation นะคะ Procter & Gamble นะคะ Palmolive นะคะ Jergens Colgate นะคะใน 19th century แต่เนื่องจากตัวโซปเนี่ยนะคะมีความเป็นเบสสูงที่ pH ถึง10นะคะทำให้มีผลก็คือตัว surfactants เองเนี่ยทำลายโปรตีนที่อยู่ในผิวหนังชั้นสตราตัมคอร์เนียมแล้วมีการเปลี่ยนแปลงสตรัคเจอร์ของตัวไขมันในชั้นนี้เหมือนกันนะคะทำให้ผิวเกิดการระคายเคืองจึงมีการพัฒนาสูตรให้มีความอ่อนโยนขึ้นนะคะโดยการใส่ไขมันลงไปเพิ่มเราเรียกว่า super fatted soap นะคะทำให้เกิดเขาเรียกว่า incomplete saponification คือมีเหลือไขมันจากการ hydrolyze จนทำให้ระคายเคืองน้อยลงถึงแม้กระทั่งมีการพัฒนา transparent soap นะคะด้วยการใช้โซปเนี่ยนะคะด้วยการเติมพวกกลิซเซอรินซึ่งเป็นฮิวเมกแทนลงไปเพื่อช่วยในการดูดน้ำมากยิ่งขึ้นนะคะจนในช่วงปี1950นะคะได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีของSyndet หรือ Synthetic Detergent นะคะมีการใช้Synthetic Surfactants นะคะซึ่งมีความอ่อนโยนนะคะมี pH ที่ 5.5 ถึง 7 ซึ่งเป็นความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมือนกับผิวหนังชั้นสตราตัมคอร์เนียมของเราเพื่อให้ตัว Detergent หรือ Cleanser มีความอ่อนโยนมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าคอมบานะคะเป็นการผสมกันระหว่างซูเปอร์แฟตเตอร์โซปนะคะบวกกับซินเดตนะคะทำให้มีความอ่อนโยนมากยิ่งขึ้นแต่ด้วยความว่า pH ยังค่อนข้างเป็นเบสนะคะงั้นความอ่อนโยนของตัวคอมบาเนี่ยก็จะอ่อนโยนมากกว่าโซปนะคะแต่ว่าก็ยังแรงมากกว่าซินเดตนะคะจนมาถึงในยุคปัจจุบันนะคะเป็นยุคที่มีการพัฒนาไมโครเคลนเซอร์เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวที่อ่อนโยนนะคะโดยมีการ
พัฒนาเป็น liquid cleanser นะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นรูปน้ำเนี่ยมีความอ่อนโยนกว่ารูปโซปหรือสบู่ก้อนอย่างชัดเจนเนื่องจากว่าเราสามารถเลือก surfactants นะคะหรือสารลดแรงตึงผิวที่อ่อนโยนใส่ลงไปได้รวมทั้งสามารถเติมสารอื่นที่เข้าไปทดแทนสิ่งที่เสียไปในขณะที่เราล้างหน้าได้ไม่ว่าจะเป็นการเติมไขมันนะคะหรือคิวเมกแทนนะคะหรือสารที่มีความสามารถในการดูดน้ำลงไปในคลีนเซอร์เพื่อช่วยทดแทนสิ่งที่เสียไปในขณะที่เราล้างหน้าได้ทำให้มีความอ่อนโยนมากยิ่งขึ้นค่ะที่หมอพูดว่าสบู่มีความรุนแรงกับผิวเราควรจะเลือกคลีนเซอร์ที่มีความอ่อนโยนความรุนแรงกับผิวมันเกิดจากอะไรสิ่งที่เป็นปัญหาในคลีนเซอร์ก็คือตัวเซอร์แฟคแทนส์นั่นเองเราแบ่งเซอร์แฟคแทนส์นะคะตามประจุที่ส่วนหัวหรือโพลาร์เฮดหรือส่วนที่ละลายน้ำนะคะโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มก็คืออันที่1 anionic surfactants ก็คือมีประจุเป็นประจุลบนะคะอันที่2 cationic surfactants ก็คือมีประจุบวกนะคะอันที่3 amphoteric surfactants ก็คือมีทั้งประจุบวกแล้วก็ประจุลบนะคะและอันที่4คือ non ionic surfactants ก็คือไม่มีประจุเลยค่ะในเรื่องของ cleansing เนี่ยเราจะพูดหลักๆอยู่3ตัวนั่นค่ะก็คือ non ionic surfactants นะคะ amphoteric surfactants และก็ anionic surfactants เราจะไม่พูดถึงตัว cationic surfactants เนื่องจากว่าคุณสมบัติที่มันมีประจุบวกเนี่ยเรามักจะพบอยู่ใน hair care product หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบำรุงผมอย่างผมเนี่ยมันจะมีประจุภายนอกเป็นลบเมื่อมันเจอกับแคทแอลนิกเนี่ยแคทนิกจะทำหน้าที่ในการเป็นฟิล์มฟอร์มิ่งคือเคลือบนั้นคุณสมบัติหลักของมันเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ในการฉะล้างนะคะมันทำหน้าที่ในการเป็นสารเคลือบหรือฟิล์มฟอร์มิ่งนอกจากถูกนำมาใช้ในแฮร์แคร์โปรดักต์แล้วก็มีการเอาไปใช้เป็นเพรสเซอร์เวทีฟหรือสารกันบูดค่ะมาดูที่ตัวแรกนะคะแอนแอนิกซ์เซอร์แฟคตันส์นะคะหรือมีประจุลบที่บริเวณโพลาร์เฮดนั่นค่ะซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการชะล้างนะคะแบ่งออกเป็นคาร์บอกซิเลตไอออนฟอสเฟตเอสเตอร์ซัลฟูเนตเช่นไดแอลคิลโซเดียมซัลโฟซักซิเนตและแอลคิลซัลฟูเนตซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะโดยตัวที่เรารู้จักและใช้กันบ่อยๆก็คือโซเดียมลอริลซัลเฟตให้จำไว้ว่าลอริลนะคะตัวโซเดียมลอริลซัลเฟตเนี่ยเป็นตัวที่มีความสามารถในการชะล้างความสะอาดได้สูงแต่ก็มีความรุนแรงกับผิวหรือระคายเคืองผิวได้สูงเช่นกันนะคะโดยมันมีความสามารถในการจับกับโปรตีนในผิวหนังทำให้เกิดการระคายเคืองนะคะอย่างเวลาเขาทำการทดลองเนี่ยเรื่องความระคายเคืองของสารโดยเฉพาะเซอร์แฟคแทนส์เนี่ยนะคะกับผิวการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่มีผลระคายเคืองต่อผิวเนี่ยเราใช้เนี่ยตัวโซเดียมลอริลซัลเฟตเนี่ยเป็นตัวแทนของสารระคายเคืองเวลาเขาจะทำการทดสอบว่าสารใดมีความระคายเคืองโดยเฉพาะกลุ่มเซอร์ฟักแทนส์เนี่ยนะคะเขาจะใช้ตัวโซเดียมลอริลซัลเฟตเนี่ยเป็นตัวเปรียบเทียบนะคะว่าถ้าเกิดสารใดมีความระคายเคืองอ่ะเปรียบเทียบกับโซเดียมลอริลซัลเฟตเพราะฉะนั้นเป็นตัวที่ได้ถูกด็อกคิวเมนต์แล้วว่าก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวสูงนะคะเนื่องจากความสามารถในการชะล้างของกลุ่ม anionic surfactants เนี่ยมีประสิทธิภาพดีนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการระคายเคืองมีการพัฒนานะคะเพื่อทำให้มันอ่อนโยนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นมีการเพิ่มขนาดของส่วนของ polar head นะคะทำให้ตัว anionic surfactants เนี่ยมีความอ่อนโยนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่น sodium laureth sulfate นะคะสังเกตว่ามันต่างกันตรงที่ lauryl กับLaureth ถ้าเป็น Laureth เนี่ยจะมีความอ่อนโยนนะคะตัวที่2 cationic surfactant อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าตัวนี้เรามักไม่พบใน cleansing นะคะเนื่องจากมีคุณสมบัติเป็น film forming ตัวนี้เนี่ยพูดถึงความระคายเคืองมีความระคายเคืองเท่ากับ anionic surfactants ค่ะตัวต่อมานะคะ amphoteric surfactants ก็คือมีทั้งประจุบวกแล้วก็ประจุลบอยู่ที่โพลาร์เฮดนะคะโดยประจุเนี่ยแปรผันตาม pH หรือค่าความเป็นกรดเป็นด่างของผลิตภัณฑ์นะคะโดยถ้าเกิด pH สูงหรือเป็นด่างเนี่ยก็จะแสดงผลแบบ anionic แล้วก็ถ้าเกิด pH ต่ำเนี่ยก็จะแสดงผลแบบ cationic นะคะนั้นดีที่สุดคือต้อง pH balance นะคะซึ่งก็จะได้ผลดีเหมือน anionic ในแง่การชำระล้างและได้ผลเหมือน preservative หรือว่าสารกันบูดเนี่ยนะคะเหมือน cationic
โดยที่มีความอ่อนโยนแล้วก็อ่อนโยนระดับที่ว่าไม่ระคายเคืองตานะคะในกลุ่มนี้มีอยู่3กลุ่มนะคะอะมิโนไทป์อิมิดาโซไทป์และบีเทนไทป์นะคะซึ่งตัวอย่างในกลุ่มนี้นะคะได้รับความนิยมก็คือโคคาเมโดโพรพิลบีเทนนะคะซึ่งเป็นสารที่มีความอ่อนโยนสูงนะคะทำให้เกิดฟองได้แล้วก็ตัวมัน low toxicity นะคะการระคายเคืองต่ำแล้วก็ biodegradable ก็คือสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาตินะคะและกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือ non ionic surfactants นะคะก็คือไม่มีประจุที่ส่วนโพลาร์เฮดนะคะโดยตัวมันเนี่ยไม่ sensitive กับความเป็นกรดเบนด่างของสารละลายนะคะโดยกลุ่มนี้เนี่ยจะให้ความอ่อนโยนสูงนะคะในกลุ่มของ non ionic surfactants เนี่ยมีหลายชนิดมากๆนะคะแต่ว่า 70% ของ non ionic surfactants เนี่ยจะพบอยู่ใน2กลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มอะมิโนแอซิดนะคะอย่างเช่นไดโซเดียมโคโคอิลกลูตาเมตอีกกลุ่มที่เจอเยอะๆนะคะเป็นกลุ่มที่เกิดจาก polycondensation ของ polyethylene glycol นะคะเพราะฉะนั้นชื่อมักจะขึ้นต้นด้วย PEG หรือว่า PEG นะคะซึ่งย่อมาจาก polyethylene glycol เช่น PEG 10 PEG 7อะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจาก2กลุ่มนี้ก็ยังมี alkyl phenol ethoxylate alkyl polyglucoside alkanolamide sorbitan ester sugar ester และ amine oxide ค่ะปฏิกิริยาของเคลนเซอร์ในขณะที่เราล้างหน้าเนี่ยมีผลกับผิวอย่างไรในขณะที่มันทำความสะอาดผิวเนี่ยตัวมันเองก็ก่อให้เกิดผลเสียกับผิวในขณะเดียวกันนะคะโดย surfactants หรือสารลดแรงตึงผิวที่รุนแรงเนี่ยโดยตัวมันเองจะไปจับกับโปรตีนอยู่ในผิวหนังที่ชื่อว่าชั้น stratum corneum ถ้าเรานึกภาพผิวหนังชั้นบนของเราที่หมอเคยอธิบายให้ฟังในคลิป moisturizers นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนกำแพงอิฐนะคะที่มีปูนโดยตัวอิฐกับปูนยึดเกาะกันนะคะโดยตัวปูนก็คือน้ำมันในผิวตัว surfactants เองเนี่ยจะไปจับกับโปรตีนในผิวซึ่งทำให้เกิดปฏิกิริยาดึงน้ำเข้าสู่ผิวอย่างรวดเร็วทำให้ผิวหนังบวมซึ่งปฏิกิริยานี้เกิดเร็วมากนะคะหลังจากที่บวมน้ำนะคะเรียกไฮเปอร์ไฮเดรชันแล้วน้ำก็ระเหยออกไปอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นโดยที่หลังจากที่มันระเหยไปเนี่ยระดับน้ำที่มันระเหยไปเนี่ยมากกว่าระดับน้ำที่อยู่ในผิวเดิมก่อนที่เราจะล้างหน้าเพราะฉะนั้นทำให้เกิดอาการผิวแห้งกว่าปกตินะคะอาการที่เราจะรู้สึกเลยก็คือAfter washing tightness นะคะก็คือรู้สึกผิวตึงหลังจากที่ล้างหน้าทันทีเมื่อเกิดปฏิกิริยาเช่นนี้เนี่ยนะคะทำให้ skin barrier ของเราเนี่ยเสียนะคะโดยตัว surfactants เองเนี่ยก็จะสามารถซึมลงในผิวมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งอาจจะมีผลทำให้เกิดอาการระคายเคืองบางคนจะมีอาการคันๆ นะคะซึ่งอาการอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดมีต่อไปเรายังคงใช้ผลิตภัณฑ์นั้นต่อไปนะคะก็มีโอกาสที่คนนั้นก็จะเกิดอาการระคายเคืองผิวหรือเกิดผิวหนังอักเสบจากการใช้สบู่ตัวนั้นหรือเคลนเซอร์ตัวนั้นได้ค่ะโดยความสัมพันธ์ของตัว surfactants นะคะที่มีผลกับการทำลายโปรตีนในผิวหนังของเราเนี่ยนะคะก็แปรผันกับปริมาณประจุที่อยู่ที่ตัว surfactants นะคะโดยในกลุ่มที่เป็น anionic surfactants หรือเป็นประจุลบเนี่ยก็จะมีความสามารถในการทำลายโปรตีนในผิวหนังของเราได้มากกว่า amphoteric surfactants และ non ionic surfactants ค่ะแต่ก็มีการพัฒนาทางเคมีเพื่อทำให้ anionic surfactants เนี่ยอ่อนโยนมากยิ่งขึ้นโดยการมีการเพิ่มขนาดหรือไซส์ของโพลาร์เฮดนะคะทำให้มันใหญ่ขึ้นอย่างเช่นโซเดียมบอริกซัลเฟตนะคะซึ่งก็ทำให้มันมีความอ่อนโยนมากยิ่งขึ้นค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็น anionic surfactants นะคะหรือแม้กระทั่งมีการพัฒนาผสมไม่ว่าจะเป็นเอา anionic surfactants มารวมกับ amphoteric surfactants นะคะเพื่อทำให้สูตรของ cleanser เนี่ยสามารถล้างชำระล้างทำความสะอาดได้ดีขึ้นและยังคงความอ่อนโยนนะคะนอกจากตัว surfactants เนี่ยจะมีผลทำลายโปรตีนในผิวหนังชั้น stratum corneum แล้วนะคะตัวมันเองก็ยังมีผลในการเปลี่ยนส่วนประกอบหรือโครงสร้างของไขมันในผิวหนังชั้น stratum corneum เช่นกันอย่างในรูปของผิวหนังชั้น stratum corneum ที่หมอพูดไปนะคะก็คือ brick and mortar นะคะก็คือเป็นผนังอิฐนะคะโดยในส่วนที่เป็นปูนเนี่ยนะคะก็คือตัวไขมันนั่นเองซึ่งก็ทำให้สูญเสีย skin barrier เช่นกันนะคะโดยพบว่าในกลุ่ม non ionic surfactants นะคะมีผลในการละลาย
ตัวหรือทำให้สูญเสียไขมันในผิวหนังชั้นสตราตัมคอร์เนียมากกว่าในกลุ่ม anionic surfactants เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงต้องเป็นเรื่องของการบาลานซ์นะคะเพราะว่าบางคนก็พูดถึงการใช้คลีนเซอร์ที่เป็น non-ionic surfactants ซึ่งอาจจะมีผลเรื่องโปรตีนในผิวน้อยลงแต่ก็จะมีผลเรื่องสูญเสียไขมันหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของไขมันในผิวหนังชั้นสตราตัมคอร์เนียมเช่นกันเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการ mix ของกลุ่ม surfactants เพื่อให้บาลานซ์ผลและให้มีความอ่อนโยนมากยิ่งขึ้นนะคะโดยการคิดค้นเนี่ยนะคะ cleansing เนี่ยก็พยายามที่จะทำเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือมีความสามารถในการชำระล้างและอ่อนโยนต่อผิวนะคะเพราะฉะนั้นมีการผสมไม่ว่าจะเป็น anionic surfactants บวกกับ amphoteric surfactants หรือ amphoteric surfactants บวก non-ionic surfactants การที่ผสมตัว surfactants หลายๆตัวเนี่ยเข้าด้วยกันเนี่ยไม่ได้ทำให้ความระคายเคืองเพิ่มมากขึ้นแต่ในทางกลับกันเนี่ยทำให้มีความอ่อนโยนมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างในงานศึกษาใน contact dermatitis ปี1994นะคะได้มีการศึกษาผลนะคะของการผสมระหว่างโซเดียมลอริลกลูตาเมตกับ SLS หรือโซเดียมลอริลซัลเฟตซึ่งเรารู้ว่าเป็นสารที่มีความระคายเคืองสูงนะคะเปรียบเทียบกับเจ้าตัวโซเดียมลอริลซัลเฟตเดียวๆพบว่าได้ความระคายเคืองที่น้อยลงกว่าการใช้โซเดียมลอริลซัลเฟตเดียวๆ เพราะฉะนั้นการมิกซ์ของเซอร์แฟคแตนส์นะคะช่วยทำให้ตัวเซอร์แฟคแตนส์หรือว่าคลีนเซอร์ของเราเนี่ยมีความอ่อนโยนมากขึ้นค่ะปัญหาของคลีนเซอร์เนี่ยนะคะนอกจากในตัวของ surfactants แล้วเนี่ยที่ต้องคำนึงอีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของ pH หรือความเป็นกรดเป็นด่างนะคะความเป็นด่างที่สูงเนี่ยมีผลทำลายโปรตีนแล้วก็ไขมันในชั้นสตราตัมคอร์เนียมแม้ไม่ต้องมีผลการทำลายจาก surfactants เนี่ยตัวมันเองอย่างเดียว pH ที่เป็นเบสมากๆก็มีผลต่อผิวนะคะเพราะฉะนั้นการปรับสูตรให้มี pH อยู่ระหว่าง 5.5 ถึง 7ซึ่งเป็น pH หรือความกรดเป็นด่างที่เหมือนกับผิวหนังชั้นสตราตัมคอร์เนียมจึงเป็นสูตรที่อ่อนโยนที่สุดค่ะนอกจากนี้ปัจจัยทางด้านอายุพันธุกรรมสภาพอากาศนะคะยังมีผลทำให้การใช้คลีนเซอร์ที่มีความรุนแรงเนี่ยอาจจะส่งผลเสียได้มากขึ้นกว่าผิวปกติค่ะและอาการอะไรเป็นอาการเบื้องต้นที่ทำให้คุณสังเกตได้ว่าคลีนเซอร์หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหน้าของคุณเนี่ยมีความรุนแรงจนเกินไปนะคะอันแรกเลยที่คุณจะรู้สึกก็คือ after wash tightness นะคะเป็นอาการที่เกิดขึ้น 5-10 นาทีหลังจากที่คุณล้างหน้าเสร็จคุณจะรู้สึกว่าผิวแห้งตึงขึ้นนะคะซึ่งมันเกิดจากปฏิกิริยาของ surfactants ที่ไปจับกับโปรตีนในผิวหนังชั้นสตราตัมคอร์เนียมอันนั้นอาจจะเป็นอาการแรกๆที่คุณสามารถสังเกตได้นะคะแต่ถ้าคุณยังใช้ cleanser ตัวนี้ต่อไปเรื่อยๆก็อาจจะเริ่มมีอาการระคายเคืองมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะมีอาการคันหรือแม้กระทั่งเริ่มเกิดอาการผิวแห้งลอกหรือแม้กระทั่งผิวหนังอักเสบนะคะโกของเราเลยก็คือต้องทำความสะอาดได้อันที่สองก็คือจะต้องอ่อนโยนต่อผิวหนังนะคะทีนี้เราจะเลือก facial cleanser หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดหน้าอย่างไรนะคะอันที่หนึ่งหมอต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าในกรณีที่คุณแต่งหน้าจัดหรือใช้เครื่องสำอางกันน้ำนะคะหรือแม้กระทั่งใช้ครีมกันแดดที่กันน้ำเนี่ยลำพังการใช้ cleanser แต่เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอในการทำความสะอาดหรือจัดการสิ่งสกปรกที่อยู่บนคุณจำเป็นที่จะต้องใช้เมคอัพรีมูเวอร์นะคะโดยหมอแนะนำให้ใช้เป็นกลุ่มออยล์เบสเมคอัพรีมูเวอร์นะคะซึ่งเครื่องสำอางในกลุ่มพวกที่กันน้ำส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยน้ำมันแล้วก็ซิลิโคนเบสซึ่งละลายได้ด้วยในน้ำมันนะคะหลังจากที่เราใช้เมคอัพรีมูเวอร์รีมูฟเอาตัวเครื่องสำอางออกไปแล้วเนี่ยเราใช้หลักการที่เรียกว่าดับเบิลทริปเปิลวอชนะคะก็คือล้างด้วยคลีนเซอร์ที่อ่อนโยนตามอีก 2-3 ครั้งเพื่อชะเอาในส่วนของตัว emulsify หรือพวกที่เป็นไมเซลอะที่เกิดจากการจับของน้ำมันกับเครื่องสำอางเนี่ยให้ถูกชะล้างออกไปได้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อช่วยลดไม่ว่าจะเป็นการอุดตันนะคะแล้วก็ทำความสะอาดผิวให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนถามหมอว่าระหว่างการใช้ makeup remover กับการใช้ cleanser ที่แรงขึ้นเนี่ยจะสามารถทดแทนกันได้หรือไม่หมอต้องบอกก่อนว่าถึงแม้จะใช้คลีนเซอร์ที่ฮาร์ชมากขึ้นนะคะจะสามารถทำความสะอาดหรือจัดการกับสิ่งสกปรกได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ก็มีโอกาสที่จะละลายได้ไม่หมดอันที่หนึ่งอันที่สองสิ่งที่จะได้ตามมาก็คือการระคายเคืองผิวซึ่งไม่คุ้มกันนะคะในกรณีนี้อาจจะต้องลำบากนะคะมีการเพิ่มขั้นตอนในการทำความสะอาด
พิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะโกก็คือการทำความสะอาดได้หมดจดโดยที่ยังคงความอ่อนโยนกับผิวนะคะอันที่สองนะคะในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดหน้าเนี่ยนะคะหมอแนะนำให้เลือกในกลุ่ม liquid cleanser มากกว่าในกลุ่มบาร์โซปนะคะด้วยความว่ามันอ่อนโยนกว่าเราสามารถเลือกใช้ synthetic surfactants ที่มีความอ่อนโยนได้มากกว่านอกจากนี้ยังสามารถเติมสารที่เราสูญเสียไปในขณะที่เราล้างหน้าไม่ว่าจะเป็นไขมันไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียน้ำนะคะอย่างเช่นการเติมสารพวก humectant ที่ช่วยในการรอน้ำเข้าสู่ผิวหรือแม้กระทั่งการเติมไขมันนะคะเพื่อเพิ่มความอ่อนโยนและก็ทดแทนการสูญเสียไขมันในการล้างหน้าค่ะอันที่3นะคะเราก็ต้องมาเลือก surfactants หรือสารลดแรงตึงผิวนะคะเวลาเราดู ingredient list เนี่ยนะคะในกลุ่มของ surfactants ที่ให้ความอ่อนโยนเนี่ยจะเป็น combination ค่ะในกลุ่มอย่างที่หมอบอกไปว่าตัวที่จะทำลายโปรตีนที่อยู่ในผิวหนังเนี่ยนะคะได้มากที่สุดก็คือ anionic surfactants นะคะแล้วก็ตัวที่ทำลายไขมันในผิวหนังชั้นบนของเราได้มากก็คือในกลุ่ม non-ionic surfactants นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่ดูเป็นกลางที่สุดก็คือ amphoteric surfactants นะคะอาจจะมีการผสมนะคะไม่ว่าจะเป็นผสม anionic surfactants กับ amphoteric surfactants หรือการผสม amphoteric surfactants กับ non-ionic surfactants นะคะเพื่อให้ได้ความอ่อนโยนมากยิ่งขึ้นอันที่4นะคะคือการเลือก pH หรือความเป็นกรดเป็นด่างของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดนะคะโดยไอเดียแล้วเราอยากได้ pH ที่ 5.5 ถึง 7นะคะซึ่งเป็น pH ของ stratum corneum นะคะซึ่งก็จะให้ความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสมและอ่อนโยนที่สุดกับผิวหนังค่ะอันที่5นะคะที่เราพูดไปแล้วว่าในกลุ่ม liquid cleanser เนี่ยจะมีการเติมสารที่ช่วยทดแทนสิ่งที่เราเสียไปในขณะที่เราล้างหน้านะคะอย่างเช่นกลุ่ม humectant นะคะอย่างเช่นในกลุ่มกลิซอรีนโซเดียม PCAแล้วก็ไฮยาลูรอนิกแอซิดนอกจากนี้การเติมไขมันนะคะก็จะมีประโยชน์ในคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือคนที่ผิวแห้งมากๆนะคะเนื่องจากในขณะที่เราล้างหน้าเราก็จะมีสูญเสียไขมันไปในขณะที่เราล้างหน้าแต่ในคนที่เป็นสิวนะคะหรือหน้าค่อนข้างมันก็ต้องการการทำความสะอาดที่มากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะก็อาจจำเป็นที่ต้องเลือกไขมันที่เติมลงไปในคลีนเซอร์ให้น้อยลงนะคะเพื่อให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดเนี่ยดียิ่งขึ้นค่ะนอกจากการเลือกคลีนเซอร์ที่อ่อนโยนแล้วเนี่ยนะคะวิธีในการทำความสะอาดผิวหน้าก็มีความสำคัญเพื่อให้ทำความสะอาดผิวได้หมดจดโดยที่ยังคงความอ่อนโยนต่อผิวนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยหมอจะแนะนำให้ล้างหน้าโดยใช้น้ำที่อุณหภูมิห้องนะคะไม่แนะนำให้ใช้น้ำอุ่นหรือว่าน้ำร้อนนะคะเพราะว่ามันจะไปชะ natural moisturizing factor แล้วก็ไขมันที่อยู่ในผิวทำให้ผิวแห้งมากยิ่งขึ้นรวมทั้งอาจจะส่งผลเสริมฤทธิ์กับในกรณีที่เราใช้คลีนเซอร์ที่มีความรุนแรงซึ่งทำให้ผิวระคายเคืองแล้วก็แห้งมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะนอกจากนี้ในกลุ่มอุปกรณ์ที่ช่วยในการล้างหน้าหมอบอกเลยว่าไม่จำเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นสครับไม่ว่าจะเป็นอัลตราโซนิกบรัชนะคะคือหน้าเราจริงๆไม่ได้สกปรกขนาดนั้นในกลุ่มอุปกรณ์พวกนี้มีโอกาสที่จะทำให้ผิวเราระคายเคืองมากยิ่งขึ้นและอาจจะส่งผลเสียอย่างเช่นในกรณีคนที่เป็นสิวก็จะทำให้สิวกำเริบมากยิ่งขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งในคนที่เป็นฝ้าการใช้สครับเนี่ยมีโอกาสที่จะไปรบกวนเซลล์สร้างเม็ดสีซึ่งมีผลทำให้รอยดำนั้นเข้มขึ้นกว่าเดิมค่ะและสุดท้ายนะคะหลังจากที่คุณล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะถึงแม้คุณจะใช้ Gentle Cleanser นะคะที่มีการใส่สารที่ทดแทนสิ่งที่เราเสียไปจากการล้างหน้านะคะเพื่อประสิทธิภาพในการดูแลผิวให้ดียิ่งขึ้นนะคะหมอแนะนำให้เลือกหาสกินแคร์ที่มีส่วนประกอบเป็น Humectant หรือสารที่ช่วยในการดูดซับน้ำเนี่ยนะคะทาทันทีหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จเพื่อกักเก็บน้ำที่เราได้จากการล้างหน้าเอาไว้นะคะเพื่อให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างตัว product ที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะคะของแบรนด์ Formulario นะคะตัว Moistific นะคะที่มี 4D Hyya บวกกับ Ceramide นะคะซึ่งมีสารที่ช่วยในการดึงน้ำเข้าสู่ผิวแล้วก็ตัว Ceramide เนี่ยเป็นส่วนประกอบของไขมันที่เราพบในชั้น Stratum Corneum ของผิวหนังซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่ผิวแห้งและผิวแพ้ง่ายนะคะเพราะว่า Ceramide ที่เพิ่มขึ้นก็จะช่วยทำให้ผิวของคุณมี Skin Barrier ที่ดีขึ้นค่ะขาดไม่ได้นะคะช่วงรีวิวผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนรอคอยนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์มารีวิวเป็นตัวอย่างนะคะวิธีในการดูว่าเราจะเลือกคลีนเซอร์ในการล้างหน้าเนี่ยเราเลือกอย่างไรบ้างนะคะโดยหลักๆวันนี้เนี่ยก็จะรีวิวเป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าเนี่ยนะคะสำหรับใบหน้าสามารถใช้ได้โดยไม่ก่อให้เกิดระคายเคืองจะวิธีเลือกอย่างไร
ก่อนที่จะเลือกผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะมาใช้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพผิวนะคะก็ต้อง clarify ชัดเจนก่อนหนึ่งในปัญหาที่คนค่อนข้างกังวลเวลาจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือคนกังวลว่าตนเองเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแยกให้ชัดเจนก่อนว่าจริงๆแล้วคุณผิวแพ้ง่ายหรือคุณเป็นสิวง่ายนะคะซึ่ง2 อย่างไม่เหมือนกันนะคะในคนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยมักจะเกิดปฏิกิริยาหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยมีอาการบวมแดงอักเสบมีผิวลอกมีผิวหนังอักเสบนะคะซึ่งต่างกับคนที่เป็นสิวง่ายเพราะว่า80%นะคะของคนที่เข้ามาปรึกษาว่าผิวแพ้ง่ายจริงๆแล้วมีปัญหาเป็นสิวง่ายนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์เนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะเพราะถ้าเกิดคุณเลือกผิดนะคะมันก็จะมีผลทำให้อาการของคุณเนี่ยแย่กว่าเดิมนะคะในคนที่ผิวแพ้ง่ายสุดๆจริงๆใช้อะไรแล้วก็เป็นผื่นแดงอักเสบเนี่ยนะคะในกรณีนี้เนี่ยหมอแนะนำว่าน้ำเปล่าดีที่สุดนะคะเนื่องจากว่าถึงแม้เซอร์แฟคแทนส์หรือสารช่วยลดแรงตึงผิวที่ใช้ในการชะล้างเนี่ยจะมีความอ่อนโยนมากขนาดไหนนะคะก็ยังมีความสามารถในการจับกับโปรตีนที่ผิวแล้วก็ก่อให้เกิดการระคายเคืองได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีปฏิกิริยาแพ้ที่รุนแรงก็ไม่สามารถที่จะใช้เซอร์แฟคแทนส์ใดๆได้เลยนะคะน้ำดีที่สุดแต่ปัญหาก็คืออย่างผู้หญิงเราเนี่ยก็มีแต่งหน้าถ้าลำพังคุณแต่งหน้าคุณลงรองพื้นล้างด้วยน้ำเปล่าไม่สามารถที่จะกำจัดทั้งสิ่งสกปรกแล้วก็เมคอัพออกไปได้หรือแม้กระทั่งกันแดดนะคะเนื่องจากว่าไม่มีตัวที่ช่วยนำพาสารที่ละลายในน้ำมันเนี่ยออกไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูวิธีในการเลือกเซอร์แฟคแทนส์กันค่ะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะตัวแรกนะคะ CeraVe Hydrating Cleanser นะคะสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้งส่วนประกอบหลักนะคะก็คือจะเป็นน้ำโดยมี Surfactants นะคะคือ Behentrimonium Methosulfateอันนี้คืองงนะคะมันคือแคทไอออนิกซ์เซอร์แฟคแทนส์ที่มีประจุบวกนะคะที่ปกติเราจะพบในแฮร์แคร์โปรดักต์มันไม่ได้ช่วยช้าล้างอ่ะแต่มันจะช่วยเคลือบเพราะนั้นเนี่ยเมื่อมันเอามาใส่ในเคลนเซอร์หมอก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีปัญหาเรื่องคงค้างอยู่ที่ผิวหนังหรือไม่นะคะแล้วก็ความระคายเคืองของกลุ่มแคทไอออนิกซ์เซอร์แฟคแทนส์เนี่ยมีความระคายเคืองเท่ากับแอนไอออนิกซ์เซอร์แฟคแทนส์นะแต่ว่าตัวเซอร์แฟคแทนส์ตัวอื่นๆของเขาก็อ่อนโยนนะคะอย่างเช่นเทค40สเตียเรตเป็นนอนไอออนิกซ์เซอร์แฟคแทนส์กลีซิริลสเตียเรตก็เป็นนอนไอออนิกโพลีซอลเบต20เป็นโพลีซอลเบตไทป์นอนไอออนิกซ์เซอร์แฟคแทนส์นะคะโซเดียมลอโรอิลเอลักทิเลตก็เป็นนอนไอออนิกเช่นกันมีฮิวแมคแทนหรือสารดูดน้ำเข้าสู่ผิวคือไฮโรนิกแอซิดและกลีซิรินนะคะมีใส่ไขมันนะคะค่อนข้างเยอะเลยเป็นเซทิลแอลกอฮอล์สเตียริลแอลกอฮอล์เซทิลแอลกอฮอล์ไฟโตสฟิงโกซีนเซรามาย361นะคะมีใส่เพรสเซเวทีฟคือเมทิลพาราเบนโพพิลพาราเบนนะคะรวมๆคือมีนอนไอออนิกซ์เซอร์แฟคแทนส์หลายตัวนะคะซึ่งมีความอ่อนโยนแต่ขัดตรงที่ว่ามีแคทไอออนิกซ์เซอร์แฟคแทนส์รวมด้วยนะคะมีการใส่สารดึงน้ำเข้าสู่ผิวคือฮิวแมคแทนนะคะมีใส่ไขมันค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นเหมาะกับคนผิวแห้งนะคะแต่ว่าก็ไม่เหมาะกับคนที่เป็นสิวง่ายหรือว่าแต่งหน้าเยอะๆเนื่องจากว่าเขามีการใส่ไขมันลงไปในตัวเคลนเซอร์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะละลายน้ำมันหรือสารกันแดดที่เหนียวๆเนี่ยนะคะออกไปอาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะคะขนาด236 มล.ราคา395 บาทตัวต่อมานะคะเป็น Eucerin PH5 นะคะเป็น Facial Wash นะคะส่วนประกอบหลักเป็นน้ำนะคะ Surfactant เป็นโซเดียมโคโค่แอมโฟอะซิเตตนะคะตัวนี้เป็น Amphoteric Surfactant ที่อ่อนโยนแล้วก็ทำให้เกิดฟองได้นะคะ Sodium Myriate Sulfate ตัวนี้เป็น Anionic Surfactant หรือว่าเป็น Surfactant ที่มีประจุลบนะคะ Lauryl Glucoside เป็น Non-Ionic นะคะซึ่งอ่อนโยนนะ PEG 40 Hydrogenated Castor Oil ตัวนี้เป็น Non-Ionic นะคะ PEG200 hydrogenated glyceryl palmitate อันนี้ก็เป็น non ionic นะคะแล้วก็โคโค่กลูโคไซด์ตัวนี้ก็เป็น non ionic นะคะสารกันบูดใส่เป็นโซเดียมเบนโซเอทโซเดียมซาลิซิเลตนะคะไม่มีน้ำหอมไม่มีการใส่ฮิวแมคแทนหรือสารที่ดรอน้ำเข้าสู่ผิวไม่มีการใส่ไขมันนะคะก็คือไม่มีใส่อะไรอย่างอื่นเลยในขวดนี้เนี่ยมีแต่เซอร์แฟคแทนส์กับสารกันบูดนะคะโดยเซอร์แฟคแทนส์เนี่ยก็อ่อนโยนดีเป็นแบบระดับกลางถึงอ่อนนะคะเนื่องจากว่ามีใส่แอนไอออนิกซ์เซอร์แฟคแทนส์1ตัวนะคะซึ่งอาจจะมีความรุนแรงกว่ากลุ่มพวกนอนไอออนิกซ์เซอร์แฟคแทนส์แต่เมื่อใส่เซอร์แฟคแทนส์หลายๆตัวมันจะช่วยทำให้ตัวเคลนเซอร์นั้นมีความอ่อนโยนมากยิ่งขึ้นไม่มีการใส่ฮิวแมคแทนหรือว่าไขมันลงไปเพื่อลดการระคายเคืองอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะขนาด400 ml ราคา590 บาทตัวต่อมานะคะจะเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนโยนแต่ว่าเพิ่มความสามารถในการทำความสะอาดเพิ่มมากขึ้นนะคะตัวแรกเป็น Formulario Hyya B3 Gentle Cleanser นะคะโดยตัวนี้เนี่ยส่วนประกอบหลักเนี่ย
ป็นน้ำ surfactant ที่ใส่ก็คือ sodium lauryl sulfate นะคะเป็น anionic surfactant ที่อ่อนโยนขึ้นนะคะบวกกับ cocamidopropylbutane ซึ่งเป็น amphoteric surfactant ที่อ่อนโยนเหมือนกันซึ่งการเอา2ตัวนี้มารวมกันก็ทำให้อ่อนโยนมากขึ้นและก็ทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้นโดยมีการใส่สารพวก humectant หรือว่าสารดูดน้ำเข้าสู่ผิวก็คือ hyaluronic acid นะคะ sodium PCA กลิเซอรีนนะคะแล้วก็กลุ่มไกลคอลนะคะมีการใส่สารลดระคายเคืองได้แก่ไนอะซินามายด์นะคะแล้วก็อะแลนโทอินนะคะซึ่งอย่างไนอะซินามายด์จริงๆมันมีผลเรื่องไวท์เทนนิ่งแต่ว่าในการใส่ไปในคลีนเซอร์เนี่ยมันเป็นวอชออฟโปรดักต์เนี่ยผลเรื่องไวท์เทนนิ่งคิดว่าอาจจะไม่ได้แบบเยอะมากไม่ได้คาดหวังตรงนั้นแต่ว่ามีผลในการช่วยลดระคายเคืองนะคะไม่มีการเติมแฟตตี้แอซิดหรือว่าไขมันลงไปสารกันบูดเป็นฟีนอกซีเอทานอลนะคะโดยจุดประสงค์ในการทำคลีนเซอร์ตัวนี้เนี่ยเพื่อให้ใช้กับทุกสภาพผิวนะคะให้มีความอ่อนโยนแต่ยังสามารถในการทำความสะอาดได้ดีมากยิ่งขึ้นก็คืออ่อนกลางไม่ได้อ่อนเบอร์สุดคือไม่ได้มีการใส่ไขมันเติมลงไปนะคะเนื่องจากว่าอย่างโดยส่วนตัวหมอเองก็เวลาล้างหน้าเนี่ยก็ไม่ชอบฟิลลิ่งแบบลื่นๆหลังล้างหน้านะคะแต่ต้องไม่แห้งตึงนะคะเพราะฉะนั้นมันทำความสะอาดได้ดีพอสมควรนะคะแล้วก็ในคนที่เป็นสิวคนที่ผิวมันหรือคนที่แต่งหน้าก็ยังสามารถใช้ได้เพราะว่ามันไม่ได้เติมไขมันลงไปนะคะเพราะฉะนั้นความสามารถในการละลายพวกน้ำมันเมคอัพอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีความสามารถที่ดีอยู่นะคะแล้วก็มีใส่สารลดระคายเคืองอย่างในกลุ่มคนไข้ที่รักษาสิวเอเนี่ยทายาสิวนะคะผิวมีการระคายเคืองซึ่งการอักเสบของผิวเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุนะคะที่ทำให้เกิดสิวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่พวกกลุ่มสารลดระคายเคืองก็จะช่วยในจุดนี้ค่ะตัวต่อมานะคะของ Soul Skin Health นะคะ Gentle Cleanser นะคะ All Skin Type ส่วนประกอบหลักเป็นน้ำ Surfactants เนี่ยเหมือนกันเลยเมื่อกี้นะคะคือ Sodium Lauryl Sulfate กับ Cocamidopropylbutane Sodium Lauryl Sulfate เป็น Anionic ที่อ่อนโยนและ Cocamidopropylbutane เป็น Amphoteric Surfactant ที่อ่อนโยนนะคะสารลดระคายเคืองหรือ Soothing จะเป็นพวกextract ชาเขียวสาหร่ายคริติมุมมาริติมุม extract นะคะแต่ว่าตัวนี้มีใส่น้ำหอมนะคะมีใส่สีลงไปเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็มีใส่สารที่มีโอกาสให้ก่อให้เกิดภูมิแพ้ได้นะคะในคนที่แพ้พวกน้ำหอมกลุ่มลิโมนีนลินาลูนะคะใส่สารกันบูดเป็นเอทิลเฮกซิลกลิซอรีนและฟีนอกซีเอทานอลนะคะมาในขวด200 ml ราคา 2,400 บาทต่อมาจะมาในกลุ่มที่แบบมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะคะคลีนเซอร์ที่มีความอ่อนโยนปานกลางนะคะตัวที่มารีวิวตัวแรกก็คือ Cetaphil Gentle Cleanser หลายคนคงสงสัยว่าทำไมหมอไม่เอาตัวนี้ไปอยู่ในกลุ่มที่สำหรับคนผิวแพ้ง่ายสุดๆนะคะหลายคนคงเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้อ่อนโยนที่สุดซึ่งหลายๆคนเข้าใจแบบนี้มาโดยตลอดเพราะว่าจริงๆผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันมีมานานเนี่ยมากกว่า10ปีด้วยชื่อของเขาด้วยแล้วเขาก็อยู่มานานจนติดตลาดแล้วจน perception ของคนทั่วๆไปเนี่ยเข้าใจว่าตัว Cetaphil Gentle Cleanser เนี่ยเหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายสุดๆนะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้างในอินกรีเดียนต์มันเป็นยังไงนะคะตัว Cetaphil Gentle Skin Cleanser นะคะส่วนประกอบหลักก็คือเป็นน้ำนะคะที่ใส่เยอะคือ Cetyl Alcohol มี Fatty Alcohol อีกตัวก็คือ Stearyl Alcohol นะคะซึ่งเวลาล้างมันก็ให้ความรู้สึกแบบลื่นๆแต่ว่า Surfactants หรือสารที่ใช้ในการชำระชาล้างของเขาเนี่ยคือใช้โซเดียมลอริลซัลเฟตอย่างที่หมอเล่าให้ฟังไปแล้วว่าโซเดียมลอริลซัลเฟตเนี่ยเป็น anionic surfactant ที่มีความรุนแรงกับผิวแล้วจริงๆมันถูกด็อกคิวเมนต์แล้วว่ามันเป็นสารชะล้างที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิวนะคะเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปเลยแหละระคายเคืองสูงแล้วก็เมื่อใส่ตัวเดียวโดยที่ไม่มี surfactant ตัวอื่นมาร่วมด้วยมันก็ยิ่งระคายเคืองนะคะสารกันบูดที่ใช้คือบิวทิลพาราเบนเมทิลพาราเบนโพรพิลพาราเบนนะคะแล้วก็อาจจะยกให้ระดับเป็นอ่อนโยนกลางเนื่องจากว่ามันมีใส่ไขมันมาช่วยไม่มีการใส่สารลดระคายเคืองลงไปนะคะแล้วก็มันอาจจะล้างคราบมันหรือความสกปรกได้ไม่ดีเนื่องจากมีการใส่ไขมันลงไปในคลีนเซอร์เนี่ยเยอะพอสมควรทำให้เวลาที่เราล้างหน้าแล้วเรารู้สึกว่ามันลื่นๆนั่นเองนะคะจริงๆแล้ว Cetaphil ในต่างประเทศเนี่ยนะคะมีการพัฒนาสูตรให้มี Surfactants ที่อ่อนโยนกว่านี้มีการใช้Surfactants ที่รุ่นใหม่ๆนะคะที่อ่อนโยนมากขึ้นเนาะตัวนี้มันถูกผลิตมานานมากแล้วเป็นตัวแบบคลาสสิกเลยอะคิดว่าบริษัทอะก็มัน
มันมีเรื่องการตลาดด้วยนะคะว่าการที่เขาจะเอาสารตัวนึงเข้ามาก็ต้องขออย.เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันก็ขายดีอยู่แล้วของมันนะคะเขาก็เลยไม่ได้มีการนำเอาตัวอื่นอย่างในเมืองไทยจริงๆแล้วมันจะมีอยู่2ตัวนะคะก็คือตัว Gentle Cleanser นะคะกับอีกตัวนึงสำหรับ Oily Skin หรือผิวมันนะคะไอ้ตัวสำหรับผิวมันนี่ออกมาทีหลังหมอจะบอกว่าเรามาแกะดูกันดีกว่าข้างในจริงๆแล้วเนี่ย Surfactants เนี่ยอ่อนโยนกว่าตัว Gentle Cleanser อีกมาดูส่วนประกอบนะคะใน Cetaphil Oily Skin Cleanser นะคะส่วนประกอบหลักก็คือเป็นน้ำตัว Surfactants จะมี PEG 200 Hydrogenated Glyceryl Palmitate นะคะมี PEG 7 Glyceryl Cocoate นะคะซึ่งก็เป็น Non-Ionic นะคะ Sodium Lauryl Succinate ก็เป็น Non-Ionic นะคะมี Sodium Laureth Sulfate นะคะก็คือเป็น Anionic Surfactants ที่อ่อนโยนมี PEG 60 Hydrogenated Castor Oil นี่ก็เป็น Non-Ionic Surfactants เหมือนกันฉะนั้นตัวสารชัดล้างเนี่ยมีความอ่อนโยนกว่าตัว Gentle Cleanser อีกตัวนี้มีสารกันบูดเป็น Phenoxyethanol นะคะ Methyl Parahydroxybenzoate นะคะมีใส่น้ำหอมมี Humectant คือ Butylene Glycol มีการใส่ไขมันนิดหน่อยคือ Glycerol นะคะลดระคายเคืองด้วย Dexpanthenol ราคา125 ml 500บาทตัวต่อมานะคะ Neutrogena Deep Clean Facial Cleanser นะคะส่วนประกอบหลักเป็นน้ำนะคะมีสารชะล้างหรือ Surfactant เป็น Sodium Laureth Sulfate นะคะก็คืออ่อนกลางเนาะเป็น Anionic Surfactants ที่อ่อนโยนนะคะมี Lauryl Glucoside เป็น Non-Anionic Surfactants นะคะมี Cocamido Propyl Betaine เป็น Amphoteric Surfactants นะคะมี PEG 120 Methyl Glucose Diolate นะคะเป็น Non-Ionic Surfactants มี Sodium Coco Amphoacetate เป็น Amphoteric Surfactants แล้วก็มีใส่ Polysorbate 20นะคะเป็น Non-Ionic Surfactants นะคะสารกันบูดเป็นเมทิลพาราเบนนะคะมีใส่น้ำหอมมีการใส่สีนะคะสิ่งที่ใส่เพิ่มขึ้นมาก็คือซาลิซิลิกแอซิดโดยจุดประสงค์ขึ้นมาก็เพื่อ1ช่วยลดหน้ามันอันที่2ช่วยลดการอุดตันของสิวนะคะไม่ได้มีการใส่ฮิวเมคแทนหรือสารดูดน้ำเข้าสู่ผิวไม่นิ่มการใส่ไขมันลงไปนะคะจุดประสงค์ของตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนผิวมันนะคะผิวเป็นสิวก็ใช้ได้เนาะSurfactants เนี่ยก็อ่อนกลางนะคะก็ยังมีความสามารถในการชำระช้าล้างโดยที่ยังอ่อนโยนอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้มีการใส่เติมน้ำเข้าสู่ผิวไม่ได้มีการใส่ไขมันนะคะข้ามมาดูที่ High End Cleanser นะคะของดร. Barbara Sturm นะคะเขาชูว่าใส่สารธรรมชาติทำให้อ่อนโยนแต่ว่า Deep Clean แล้วก็ชูสารที่เขาจะโปรโมทมากก็คือตัว Porcelain นะคะส่วนประกอบหลักก็คือน้ำนะคะตัว Surfactants เป็น Sodium Coco Amphoacetate นะคะเป็น Amphoteric Surfactants ที่สร้างโฟมได้นะคะ Lauryl Glucoside เป็น Non-Ionic Surfactants นะคะ SodiumLauryl Glucose Carboxylate นะคะเป็น Anionic Surfactants แล้วก็ Sodium Cocoyl Glutamate ก็เป็น Non-Anionic Surfactants ที่ mild หรืออ่อนโยนเช่นกันค่ะมีการใส่สารที่ดูดน้ำเข้าสู่ผิวเป็น Glycerin, Pantolactone แล้วก็ยูเรียนะคะใส่สารช่วยลดระคายเคืองเป็น Aloe Vera, Pantenol หรือว่า Provitamin B5 นะคะ Purslane นะคะแล้วก็ Vitamin E นะคะส่วนสารกันบูดใส่ Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate แล้วก็ Phenoxyethanolแต่ตัวนี้ต้องระวังนิดนึงคือมีใส่ซาลิไซลิกแอซิดนะคะคือใส่เพื่อละลายสิวอุดตันลดหน้ามันอารมณ์เบอร์นี้ค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาใส่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือโดยตัว Surfactants เองก็มีความอ่อนโยนนะคะมีใส่สารลดระคายเคืองมีใส่สารดึงน้ำเข้าสู่ผิวซึ่งก็โอเคนะคะแต่ว่าไอ้ตัว Porcelain อ่ะโดยส่วนตัวคือมันก็ดีแหละแต่ว่าราคามันค่อนข้างสูงมากสมมุติถ้ามันเป็น Leave On Product คือเป็นครีมบำรุงอะไรมันก็ดูคุ้มแต่ว่าพอใส่ลงไปในสารที่เราต้องชะล้างออกเนี่ยนะคะมันก็ดูเสียดายนะคะแล้วก็ที่ต้องระวังก็คือถ้าเกิดจะเอามาล้างไม่ควรนำมาล้างรอบดวงตานะคะโดยเฉพาะคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะเนื่องจากว่ามันมีซาลิซิลิกแอซิดค่ะ150 ml 2750บาทข้อที่ต้องระวังคือในกลุ่มของคลีนเซอร์ที่ใส่ซาลิซิลิกแอซิดลงไปเนื่องจากว่ามันเป็นกรดหรือมัน BHA นั่นเองนั่นค่ะมันมีความระคายเคืองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราล้างหน้าเนี่ยต้องระวังการเข้าตานะคะแล้วก็ผิวบริเวณรอบดวงตาซึ่งมีโอกาสที่จะระคายเคืองได้มันอาจจะล้างได้ไม่ทั้งหน้านะคะต้องเว้นบริเวณรอบตาเอาไว้นะคะตัวต่อมา Nivea For Men RapidAcne Clear ตัวนี้เป็นตัวอย่างของสบู่ที่มีความฮาร์ชกับผิวนะคะมาดูส่วนประกอบกันค่ะส่วนประกอบหลักก็คือน้ำนะคะตัว Surfactants ก็จะเป็น Fatty Acid บวกกับ
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะคะไม่ว่าจะเป็นไมริสติกแอซิดพาลมิติกแอซิดสเตียริกแอซิดลอริกแอซิดซึ่งก็คือเหมือนจำลองสบู่ก้อนนะคะคือมาทำเป็นลิควิดนะคะอันนี้ก็น่าจะมี pH ค่อนข้างเป็นเบสนะคะอย่างที่บอกว่าความเป็นเบสในคลีนเซอร์เนี่ยค่อนข้างรุนแรงกับผิวนะคะทำให้เกิดระคายเคืองได้มากนะคะโซเดียมเมทิลโคโคอิลทอเรตเป็นแอนแอลนิกซัฟแฟคตันส์ที่ก่อฟองแล้วก็ซัฟแฟคตันส์อีกตัวหนึ่งก็คือโซเดียมลอริลซัลเฟตซึ่งก็เป็นแอนไอออนิกซัฟแฟคตันส์ที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะค่อนข้างดึงน้ำออกจากผิวได้เยอะค่อนข้างระคายเคืองนะคะตัวนี้มีใส่น้ำหอมแล้วก็มีใส่สีนะคะมีใส่สารให้ความเย็นเช่นเมนทอลนะคะแล้วเขาก็มีบอกว่าเขามีการใส่เกลือฮิมาลายันเป็นสครับด้วยนะคะมีใส่พวกซูตติ้งเอเจนต์เป็นพวกเอ็กซ์แทรคแล้วก็มีพวกสารสกัดจากชะเอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อลดการระคายเคืองนะคะสารชำระล้างเนี่ยค่อนข้างระคายเคืองสูงนะคะก็คือเหมือนโซมค่ะอย่างที่เล่าไปแล้วว่าความเป็นด่างเนี่ยทำร้ายผิวได้มากมากกว่าความรุนแรงของตัวซัฟแฟคตันส์เองนะคะและมียังมีใส่โซเดียมลอริลซัลเฟตซึ่งค่อนข้างรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากล้างเสร็จเนี่ยหมอคาดว่าจะค่อนข้างแห้งมากน่าจะค่อนข้างตึงแน่นอนบวกกับใส่เมนทอลให้เย็นมันน่าจะเป็นการปรับปรุงแต่งเรื่องความรู้สึกในบางคนอาจจะชอบความแห้งให้ความรู้สึกเหมือนล้างสะอาดสุดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการใส่สครับอีกด้วยเกลือฮิมาลายันแล้วก็สครับเนี่ยหมอไม่แนะนำเลยหน้าเราไม่ได้สกปรกเบอร์นั้นแล้วก็การสครับเนี่ยมันจะยิ่งไปกวนรอบรูขุมขนนะคะซึ่งอาจจะทำให้สิวที่เป็นอยู่แล้วนี่แย่ยิ่งกว่าเดิมนะคะบวกกับมีใส่ซาลิไซลิกแอซิดคือก็ต้องระวังมากนะเพราะว่าด้วยเซอร์ฟักแตนซ์เองที่ระคายเคืองบวกกับมีการใส่เกลือสครับซึ่งทำให้ผิวเนี่ยมันมีการระคายเคืองเบอร์แรงอยู่แล้วนะใส่ซาลิซิลิกลงไปนะคะก็ยิ่งจะต้องระวังมากยิ่งขึ้นนะคะว่าอาจจะก่อให้เกิดผิวหนังอักเสบได้นะคะไม่แน่ใจว่าในอินกรีเดียนลิสต์เนี่ยใส่ครบหรือไม่เพราะว่าไม่พบว่ามีสารกันบูดนะคะราคา150กรัม175บาทคือจริงๆผู้ชายทุกคนเนี่ยไม่ได้มีผิวมันเมือกหรือว่าผิวหนาผิวที่ต้องการอะไรที่โหดร้ายรุนแรงกับผิวนะคะแม้กระทั่งผู้หญิงก็ไม่ได้แปลว่าผู้หญิงทุกคนจะต้องมีผิวแห้งผิวแพ้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกคลีนเซอร์นะคะให้เลือกตามสภาพผิวเนาะไม่ได้แปลว่าคุณเป็นผู้ชายแล้วคุณจำเป็นต้องใช้อะไรฮาร์ดคอร์นะคะตัวนี้เป็นตัวอย่างว่ามันไม่เหมาะกับคนผิวธรรมดาแล้วผิวแห้งเลยนะคะนั้นที่สำคัญเลยนะคะคุณก็ควรจะต้องพลิกดูอินกรีเดียนลิสต์ด้วยนะคะที่เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะจะเชื่อเฉพาะชื่อที่เขาเขียนหรือคำโปรยที่เขาเขียนหน้ากล่องอย่างเดียวคงไม่ได้นะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะสุดท้ายนี้นะคะหวังว่าคลิปของหมอจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะในการเลือกหาคลีนเซอร์ให้เหมาะกับผิวของคุณและให้ความอ่อนโยนที่สุดกับผิวของคุณฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะอย่าลืมกดระฆังเตือนนะคะเพื่อคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากหมอเต้ค่ะสวัสดีค่ะ